ในจังหวะที่กำกึ่งระหว่างเอาบ้านเอาเมืองหรือรักษาอำนาจการเมืองในประเด็นการบ้านการเมืองในวันพรุ่งนี้มี2 point ที่น่าสนใจไม่นับรวมปมผลประโยชน์คุณกรณีครบสัมปทานดาวเทียมไทยคมที่รัฐมนตรี DES และรัฐบาลกำลังถูกสังคมและคนกันเองจับผิดนั่นคือการจับตาไปที่บทสรุปคู่ขนานทั้งปมจะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินยุบสบคแปลงร่างไปสู่ร่างพรบแก้ไขควบคุมโรคระบาดที่มีการพ่วงปมการนิรโทษกรรมโควิดเข้าไปด้วยหลังแนวบริหารแบบซิงเกิลคอมมานด์ของนายกลุงตู่ถูกชำแหละจากศึกซักฟอกตั้งแต่31สิงหาคมถึง3กันยายนว่าล้มเหลวไม่ได้ผลแบบโควิดภาคแรกทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ตายนับหมื่นเจ็บนับล้านและไส้กิ่วจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิดกระทบปากท้องที่มาผลแห่งมาตรการล็อกดาวน์ที่ไร้ผลมิอาจตอบโจทย์การระบาดหนักอันมาจากปัญหาการบริหารจัดการตั้งแต่การป้องกันยันการตรวจรักษาทั้งปมวัคซีนม้าตัวเดียวเวชภัณฑ์การตรวจรักษาที่ไม่ทันการเพราะระบบและผลประโยชน์อันเป็นที่มาของข้อครหามากมายในการจัดหาจัดซื้อกรณีวัคซีนหลักรองเสริมและการขอบริจาคยาฟาวิอุปกรณ์ตรวจ ATK และอื่นๆอีกมากมายจนมีผู้ไปร้องต่อหน่วยงานตรวจสอบและเป็นที่มาของความพยายามออกพรกนิรโทษกรรมโควิดที่แม้ว่านายกลุงตู่จะผ่านศึกซักฟอกมาได้แบบคะแนนไม่ไว้วางใจรองบ๊วยคะแนนไม่ไว้วางใจอันดับ1ใน6รัฐมนตรีแต่ก็ผ่านมาได้แบบกินใจกลายเป็นความไม่ไว้วางใจกันเองทั้งต่อผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสมือไม้ทางการเมืองของพี่ใหญ่3ปอหรือหัวหน้าป้อมแห่งพลังประชารัฐที่วันนี้ยังคงต้องพูดอธิบายสื่อหลายรอบแบบเคลียร์คัดเจตจำนงความตั้งใจที่ยังคงเป็นกองหนุนให้กับน้องเล็กไม่คิดเป็นนายกแม้กระทั่งเรื่องดิวข้ามขั้วที่พูดถึงมาตลอดก่อนวันซักฟอกเชื่อมโยงกับผู้กองนัดพี่โทนี่และลามถึงพี่ใหญ่อันมีสเตตต่อไปในช็อตวันพรุ่งนี้เช่นกันกับข่าวการส่งสัญญาณจากสวจะมีการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการโยงไปถึงดีลเพื่อไทยและพลังประชารัฐกับการแก้ไขประเด็นบัตรเลือกตั้ง2ใบแบบรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งทำให้พรรคใหญ่กลับมาได้เปรียบที่หัวหน้าป้อมออกตัวว่าไม่ตอบแล้วเดี๋ยวจะเขียนกันไปเป็นอย่างอื่นยืนยันพลังประชารัฐฟรีโหวตใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ก่อนสำทับว่าไม่มีการย้ายที่ทำการพรรคจากศึกของสันติพร้อมพัฒน์ที่หลายคนจับตาแรงกระเพื่อมความขัดแย้งกลุ่มสีชอระหว่างสันติผู้กองนัดและปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อการโหวตรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้เรียกว่าทั้งปม1สบคใหญ่นักเคาะจะยกเลิกพรกฉุกเฉินยุบสบคและ2การลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระ3เป็น2พอยต์ที่เริ่มมีสัญญาณชัดในทิศทางคล้ายกันว่าไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ที่กลับมาพุ่งขึ้น 16,031 รายตายอีก220ที่สบคสรุปในการแถลงที่ว่าจากรายงานยอดผู้ป่วยวันนี้จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาอีกครั้งมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตยังเกิน200ต่อวันและคาดการว่าต้นเดือนตุลาคม2564จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจถึงหลัก 30,000 รายต่อวันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ข้อสรุปดังว่าน่าจะเป็นคำตอบในทีสำหรับการประชุมสรุปของสบคใหญ่ในวันพรุ่งนี้กับการจะตอบพรกฉุกเฉินหลังครบ30กันยายนและยุบสบคหรือไม่ขณะที่ในเคสสารรัฐธรรมนูญดูทรงจากสวและพลังประชารัฐไม่นับรวมภูมิใจไทยที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วรวมถึงการชี้ช่องของมือกฎหมายรัฐบาลอย่างอาจารย์วิษณุที่ออกมาทำนองว่าแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำก็ยังถือว่ารัฐบาลได้ทำตามนโยบายเร่งด่วนที่แถลงต่อสภาไปแล้วตั้งแต่ตอนรับหลักการและทิศทางก็น่าจะอยู่อย่างที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนักวิชาการที่เฝ้าสังเกตอาจารย์อ่านทางผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ว่าสามปอไม่ใช่พลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐคือพรรคที่สามปอใช้อย่างต้องการเสื้อคลุมพรรคทางการเมืองสวมใส่แต่เมื่อพรรคการเมืองต้องการสามปอจะเลือกตอบสนองเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับประโยชน์ซึ่งการลงมติวาระ3รัฐธรรมนูญเป็นความปรารถนาของนักเลือกตั้งที่ต้องการสร้างความได้เปรียบไม่ประสงค์หลุดออกจากวงจรแต่อาจไม่ใช่ความปรารถนาของสามปอที่เกรงว่านักการเมืองจะเข้มแข็งจนเกินไประบบการเลือกตั้งที่ไม่มีใครได้เสียงข้างมากมีพรรคเล็กมากยิ่งแตกยิ่งรวมเพื่อค้ำจุนบัลลังก์ได้ง่ายกว่ามีพรรคใหญ่ที่ครองเสียงข้างมากไม่ว่าพรรคนั้นจะชื่อเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐวิกฤตการความพยายามเขี่ยนายกของคนในพลังประชารัฐเองเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาทำให้สามปอรู้แล้วว่าอย่าไว้ใจพรรคการเมืองอยู่กับกติกาปัจจุบันให้มีแต่กกเล็กๆนั้นผู้มีอำนาจตัวจริงดูจะเป็นกังวลน้อยกว่าการเติบโตเป็นกกใหญ่เพียงไม่กี่กกแบ่งแยกและปกครองคือสูตรสำเร็จของการเมืองทุกยุคทุกสมัยจึงไม่ควรแปลกใจว่าสัญญาณสุดท้ายของการยกมือของสว.ในวันพรุ่งนี้น่าจะออกมาในทิศทางใด